เช้าสดใสของน้องมีนาถึงเวลาอยากออกไปเที่ยวก็ไปยืนเขย่ากลอนประตูให้พ่อพาเที่ยวเอ็นดูพ่อต้าพยายามหาต้นไม้ใบหญ้าหลากหลายชนิดมาให้ลูกสาวได้หัดลองเคี้ยวลองกินป่าจะรกแค่ไหนไม่ว่าถ้ามีของกินพ่อจะพาหนูไปแต่ลูกสาวกินทุกอย่างยกเว้นหญ้าค่ะลูกสาวคงไม่ได้แกล้งแต่อยากจะพูดแรงๆว่าหญ้ามันฝืดติดคอหนูค่ะพ่อเอ็นดูพ่อลูกคู่นี้จริงๆเลยค่ะรวมส่งกำลังใจให้ทีมหมอและเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการดูแลน้องมีนาให้เติบโตแข็งแรงกันนะคะขอขอบคุณคลิปน่ารักๆจากกลุ่มเซฟคนเซฟช้างด้วยค่ะไม่กัดลูกไม่เอาลูกไม่กัดไม่กัดไม่ต้องเข้ามาลูกไม่ต้องเข้ามาไม่ได้ไม่ได้หายากกินลูกชอบใจมาเล่นดินมาเล่นดินกินหญ้านะลูกมากินหญ้าละวิ่งทั้งทั่วจะไปตดอยู่ตรงหน้าพ่อมันเลยมีนาหญ้าลูกหญ้าหากินหญ้าลูกอาชีพเสริมไหมลูกเก่งมากเลยลูกอ
หากินหญ้าเร็วกินหญ้านะไม่ให้กินดินนะผีเสื้อลูกเห็นผีเสื้อตัวขาวๆเห็นไหมยืนอยู่ข้างหน้ามีนาลูกช้างอะไรไม่รู้จักผีเสืเคี้ยวอะไรในปากห่วงนี่เนี่ยห่วงนี่เนี่ยจ้ามันแกล้งมีนาเหรอลูกอะไรอะอะไรลูกดึงออกสิตีนหยาบลูกตีนหยาบตีนหยาบแล้วดึงเออแล้วดึงตีนหยาบก่อนแล้วดึงลูกเ
น่าดึงไงน่าแรงเยอะเพราะพี่ดึงไม่ลงทำไมอ่ะแวะนี่เอากลับไปเข้าด้วยนะลูกเดี๋ยวด้วยตกทำไมเดี๋ยวลูกแม่พาทีมอบมันก็แล้วฮะกินได้แต่ต้องออนกินไหม